สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Pins TV นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโพสต์ Facebook อย่างไรนะครับไม่ให้เพื่อนแชร์นะครับโพสต์ของเราได้นะครับก็คือบางคนrequest มาทาง YouTube นะครับทางคอมเมนต์นะครับว่าพี่มีวิธีการอย่างไรที่ไม่ให้เพื่อนแชร์โพสต์ของ Facebook ของเรานะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับก็คือการตั้งให้โพสต์ของเราอ่ะให้เห็นเฉพาะแค่เพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโพสต์คอมเมนต์สักอันหนึ่งนะครับทดสอบนะครับคือบางท่านก็คืออาจจะอยู่ในของโหมดของสถานะนะครับสาธารณะนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนให้เป็นเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับที่เป็นไอคอนรูปคนคู่อย่างนี้นะครับเนี่ยรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลือกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราแบ็กไปนะครับก็จะเห็นเป็นคนคู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการโพสต์เนี่ยโพสต์ของเราวันนี้ก็คือเพื่อนไม่สามารถแชร์ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถแชร์ได้แต่ว่าเพื่อนแชร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาโพสต์ของคนอื่นนะครับที่เป็นรูปคู่แบบนี้นะครับว่าสามารถแชร์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะมีไหมนะถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นรูปคนเพียวๆนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะฮะก็คือแบบนี้ไม่สามารถที่จะแชร์ได้ไม่มีปุ่มแชร์นะครับนะไม่มีปุ่มแชร์นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของสาธารณะแบบนี้นะครับเป็นรูปโลกอย่างนี้ก็สามารถที่จะแชร์ได้มีปุ่มแชร์นะครับแต่ถ้าแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนขึ้นมาดูใหม่นะครับอยู่ตรงไหนแล้วนี้นะครับก็คือไม่มีปุ่มแชร์นะครับนะนี่ก็คือวิธีการง่ายๆในการตั้งค่าอย่างไรนะครับไม่ให้โพสต์ของเราใน Facebook ไม่ให้เพื่อนแชร์ได้นะครับนะนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับของ Facebook นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม channel ผมด้วยนะครับ PINZ TV นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ